ับผมวันนี้ได้เรื่องวงสวงแล้วจ้าพี่เจคนกลางค่ะและอย่าเล่นกับอานนท์ถูกต้องอ่ะถามถึงพี่ออฟก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้รอคอยมานานใช่ครับแบบนานมากเลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่านานมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะต้องบวงสรวงแล้วก็แบบลุยกันอย่างแบบต่อไปนี้ก็จะลุยกันอย่างแบบว่าสุดใจไม่ขาดสายไม่ขาดสายก็ถึงเวลาของซีรีส์2เรื่องนี้แล้วนะครับก็จะลุยกันไปยาวๆวันนี้ก็ทำเลิกบวงสรวงก็ขอให้ทุกอย่างครับแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับสาธุในส่วนการถ่ายทำก็ถ่ายทำไปแล้วสำหรับอย่าเล่นกับอนนท์เป็นไงบ้างคะคุณชีวินก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายทำไปถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เราก็จะอัดแบบอาทิตย์นี้เราก็อัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอถ่ายทำอนนท์เสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายทำพิเศษต่อเลยใช่ก็น่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้าแน่นอนไม่เกินถ้าเกิดสมมติเกินกว่านี้จะ3ปีละถ้าจะเตรียมงานมันก็จะนานเกินไปจะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอ้ยอันนี้มันไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนรอบเดียวไม่เลื่อนเนาะไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีเตรียมตัวส่งทำห้องโพสเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะถามถึงพี่ออฟรับการสำหรับกระแสเนาะการเปลี่ยนตัวนักแสดงอันนี้อยากให้พี่ออฟพูดนิดนึงตอนแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับบอกว่าก่อนจะลงนี่คือแบบว่าลนลานมากแบบไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบรอลุ้นเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงตอบรับออกมาแบบทุกคนแบบว่าดีใจกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบว่าคิดกันมาสักพักนึงมากๆนะครับว่าเราจะแบบว่าปรับเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบดำเนินต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องทั้งติวเตอร์และยิมครับก็เหมาะจริงๆกับตรงนี้นะครับเราก็แบบคุยกันแบบเนาะเราถามกันแบบเป็นยังไงยังไงค่อนข้างเยอะมากครับมันก็จริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็มีแบบคิดในหลายๆช้อยน้องแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ติวเตอร์ยิมก็คือเหมาะจริงๆแล้วเราก็เบสออนแบบคนของเราบวกกับเหมาะจริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งครับณตอนนี้เองทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเนาะยังมีใครที่แบบยังติดค้างสนใจว่าไม่ได้อยากให้คนมาแทนคนนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แบบทำใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็มันเป็นเรื่องของแบบนาจิตตังอะเนาะแบบว่าใครคิดยังไงก็ได้หมดมันเป็นแบบสิทธิของเขาแต่สำหรับเราเองเรารู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเรามั่นใจในตรงนี้แล้วน้องๆเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับเราก็อยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจนะครับคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่เข้าใจก็เปิดใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับเพราะผมมั่นใจมากว่าน้องๆจะทำออกมาได้ดีแล้วก็รวมถึงผมและทีมงานทุกคนน่ะจะแบบทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องทิมมี่ทอมมี่ด้วยก็จริงๆน้องก็ค่อนข้างแบบยินดีมากๆกับตรงนี้นะครับอย่างล่าสุดเห็นจิมมี่ก็มาโพสบอกว่าส่งไม้ต่อให้เพื่อนในสังกัดแต่จริงๆแบบว่าอย่างกรณีนี้อะไรเงี้ยก็อยากขอความร่วมมือดีกว่าว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้ถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งความรู้สึกของน้องอะไรเงี้ยเนาะแบบเราเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเองเนาะก็คือแบบว่าก็ร่วมกันกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าใช่อ่ะในส่วนของพี่เจตกับน้องไม้อะไรยังไงคะเรื่องนี้อ่ะพูดหน่อยเพราะว่าได้มาเล่นแล้วหลังจากคนก็รอคอยผลงานคู่เรามาสักพักนึงครับตอนที่มีการคุยกันเนี่ยก็มีการสอบถามหรือว่าถามแรคเตอร์กว่าที่เราจะยอมรับว่าโอเคทำครับเล่นครับก็มีการปรึกษาทั้งจิมมี่พี่ทอมแล้วก็ทุกคนปรึกษากันหมดเลยนะว่าแบบยังไงแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตรงนั้นมาด้วยคุณยูเตอร์ว่าเวอร์ชันของเรามันจะแบบแตกต่างจากเวอร์ชันที่เขาทำไว้ไหมคะผมว่าผมน่าจะทำออกมาได้แบบเป็นน้องไม้ในเวอร์ชันคือเตอร์อาจจะมีความแตกต่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามครับให้เปิดใจกันหน่อยเนาะนี่ตื่นได้แล้วนะตื่นได้เตรียมถ่ายแล้วนะตื่นเต้นแล้วยังไม่เริ่มถ่ายหรอไม่เพราะว่าอย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรายังเริ่มถ่ายเพราะว่าหลังจากที่เราสลับเอาอานนท์มาขึ้นก่อนพี่เจตอะบทพี่เจตทั้งหมดจะต้องโละทิ้งและเขียนใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยระหว่างเงี้ยน้องสองคนก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปส่วนของน้องยิมเนี่ยก็ได้มีถ่ายในเรื่องของอานนท์ไปแล้วบ้างว่าต้องมีซีนใช่ต้องมาพ่วงกันใช่ใช่แต่เรามีการเขียนหมดทั้งหมดเลยใช่ทั้งอานนท์เพราะเราต้องเปลี่ยนทำรายการออนแอร์ด้วยเพราะว่าเราต้องออนแอร์แบบอานนท์ก่อนใช่อ่ะ
ค่ะอยากเล่นกับอานนท์เป็นยังไงบ้างคะกำลังจะได้ออนแอร์แล้วครึ่งทางแล้วหนูครึ่งทางครับก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งแบบว่าล่าสุดเลยใช่ครับเพิ่งถ่ายคิวที่11ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็12โอ้ย12 12คิวเรียกใครอีกผมเองไม่ขอโทษแทนน้องนะก็ดีครับตรงนี้นอนน้อยไม่มันช้ามันช้าใช่ครับเราก็ใจนั่นแหละครับผมก็ก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างกับการถ่ายทำอะไรเงี้ยด้วยเหตุสุขวิสัยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออัดแบบบ่อยมากๆใช่พรุ่งนี้ก็ออกกองใช่พรุ่งนี้ก็มีออกกองครับผมพูดแล้วก็เลยช่วงนี้เร่งเหมือนกับเร่งถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้รับชมในปีหน้าครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้ก็เหมือนนี่อันนี้น้องสาวครับน้องสาวเอือน้องสาวเอือนยังไงคะหนูรับบทเป็นอะไรคะเป็นต้นข้าวค่ะน้องสาวเอือนจับมาสร้างสีสันยังใช่น้องสาวผมสวยมากพูดเลยจริงๆแล้วอย่างสองกับน้องจากสามนักแสดงสามคนนี้ก็ยังจะมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่ใครบ้างอะไรอย่างนี้น้องโทมัสด้วยใช่น้องโทมัสทางนี้หนึ่งท่านอะยังไงคะหนูเล่นเป็นอะไรคะก็ผมรับบทเป็นน้องกันนะครับเป็นรุ่นน้องเฟสก็น่ารักน่ารักน่ารักไม่น่ารักครับน่ารักครับเออไม่น่ารักหรอครับน่ารักครับน่ารักน่ารักพูดบ้างได้ไหมได้ไหมไม่เป็นไรคุณถามในคุณชีวินบ้างในเรื่องของการกำกับมันยากง่ายยังไงกับการที่แบบมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรด้วยจริงๆเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราวิ่งไปเราชนกับเราเริ่มนับใหม่อีกแล้วหลายๆรอบอะไรเงี้ยเราคือหมายถึงว่าเราทิ้งบทไปหลายฉบับมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเราเอามาถ่ายทำเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในข้อจำกัดที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่าการแสดงของทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นตัวละครได้แบบได้น่าติดตามมากๆอะไรเงี้ยในส่วนของเราในการกำกับอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาทางพี่ออฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบในแต่ละในโลเพื่อให้มันแบบว่าดีที่สุดนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยรอมานานแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวได้ดูแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนั้นแอมไม่ดูจะทุบนะพี่อ้อมจ๋าอันสุดท้ายหน่อยว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะอ๋อตอนนี้เราขอวางเป็นแบบคร่าวๆก่อนเนาะปีหน้าปีหน้าแน่นอนต้นปีเพราะว่าเราจริงๆเราก็กะให้อยู่ในแบบต้นปีจริงๆเพราะว่าควอเตอร์แรกกลัวคำว่าควอเตอร์มากตอนนี้ไม่ควอเตอร์มันย่อยระยะเวลา3เดือนไงได้ก็จะให้เร็วที่สุดดีกว่าในต้นปีหน้านะครับยังไงก็คงเป็นเรื่องแรกของทางมันดีในปีหน้าแน่นอนนะฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับคาดว่าคงไม่มีอะไรมาทำให้เลื่อนแล้วเนาะสาธุวันนี้บวงสรวงแล้วครับคิดว่าไม่มีนะฮะอยากให้ทุกอย่างบวงสรวงมานานมาใช่ครับน้องสาธุแล้วอันนี้มีดิวช่องอะไรหรือยังคะตอนนี้มีคุยอยู่ครับมีคุยอยู่ก็คือช่องทางก่อนแอร์ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจรจาครับว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามแบบหาที่แบบเอางี้ช่องทางไหนดูง่ายสุดให้เงินเยอะสุดก็ติดต่อมาได้เลยไม่เกี่ยวที่เงินเอ้ามันดีว่าเขาไม่สนใจเงินเยอะนะสนใจบ้างก็ได้ครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ